สวัสดีครับทุกคนผมวินเมธวินโอภาสเดียมขจรหลายๆคนเรียกผมว่ากระตุยอาจจะเป็นเพราะผมหน้าเหมือนกระต่ายและชอบกินแกล้มตุยใครที่รู้จักผมจะรู้ว่าผมเป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้ผมชอบทำกิจกรรมผมชอบไปจนภัยและผมชอบความเร็วและในวันนี้ผมจะมาเปิดเผยเรื่องราวที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนั่นก็คือเรื่องราวของสมาชิกในครอบครัวผมครับสมาชิกคนที่1ชาร์ลอตต์ลูกสาวคนโตที่เปลี่ยนโลกของผมจากคนที่ไม่ชอบสัตว์กลายมาเป็นคุณพ่อลูก3วันนี้นะครับวินจะพาชาร์ลอตต์เนี่ยไปซิ่งโกคาร์ทครับไม่เคยเลยนี่เป็นครั้งแรกของชาร์ลอตต์ครับผมชาร์ลอตต์พันชิวาว่าครับอายุ5ขวบแล้วครับเพศหญิงครับผมนิสัยเขานะครับเป็นหมาขี้อ้อนเวลาเขาอยู่กับวินนะครับเขาก็จะเดินเข้ามาย่องๆเข้ามาแล้วก็แบบให้ลูบเอาคางมาเกยขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยแหละครับด้วยความที่ชาร์ลอตต์เนี่ยเขาเป็นหมาขี้อ้อนเนาะเราก็เคยแบบว่าฝังใจแต่เด็กว่าหมาทุกตัวเนี่ยจะดุหมดเลยแต่ว่าพอเจอชาร์ลอตต์แล้วแบบขี้อ้อนมากเลยก็เลยทำให้เราเปิดใจแล้วก็เปลี่ยนใจเป็นมุมมองที่มองกับสัตว์ก็เปลี่ยนไปเลยครับน่าจะเรื่องกินครับตะกะเหมือนวินนี่แหละกินเก่งกินเก่งชาร์ลอตต์เนี่ยเป็นผู้หญิงใช่ไหมส่วนใหญ่เราก็จะพาไปร้านอาหารคาเฟ่นั่งสวยๆชาร์ลอตต์จะไม่ค่อยแบบใส่แอคทิวิตี้เท่าไหร่วันนี้เนี่ยจะเป็นวันแรกของชาร์ลอตต์เลยที่แบบว่ามาทำแอคทิวิตี้ร่วมกันสมาชิกคนที่2คาเทียสาวน้อยคนนี้คือรักแรกของผมตอนแรกผมไม่รู้จักเลยเวคบอร์ดคืออะไรครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปถ่ายงานมีโอกาสได้เล่นหลังจากนั้นก็คือติดใจมากแล้วรู้สึกว่ามันท้าทายมากครับก็เลยเล่นมาถึงทุกวันนี้เลยนี่เลยครับผมสาวน้องคาเทียนั่นเองสวัสดีค่ะLove at first sightของคาเทียนะครับคือผมอะเอาเบลลี่มาก่อนใช่ไหมครับแล้วผมก็พาเบลลี่เนี่ยไปอาบน้ำระหว่างที่รอเบลลี่อาบน้ำเนี่ยเขาก็อุ้มคาเทียมาผมก็เห็นว่าเอ้ยนี่เป็นพี่น้องของเบลลี่หรอไหนขอลองอุ้มหน่อยปรากฏว่าน้องเขาก็นิ่งมากแล้วก็สบตาผมทำตาปิดๆเหมือนจะให้ผมเอากลับไปด้วยผมก็เลยตกหลุมรักเลยครับคือผมชอบแบบหมาที่แบบว่าอยู่เป็นมากกว่าคือเวลาเล่นก็เล่นเวลาอยู่นิ่งก็อยู่นิ่งได้อะไรเงี้ยครับทำไมถึงตั้งชื่อว่าคาเทียใช่ไหมครับมาจากเบลลี่ก่อนคือเราเป็นคนชอบรถแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากตั้งชื่อหมาเนี่ยเป็นสิ่งที่เราชอบก็คือรถมันต้องเป็น luxury brand ที่มันมาคู่กับเบลลี่ครับมันน่าจะ represent ความเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยครับแล้วก็เลยตั้งชื่อคาเทียกิจกรรมทางน้ำถ้าเป็นเวคบอร์ดเนี่ยยังไม่เคยครับแต่ว่าเคยพาน้องไปว่ายน้ำแล้วก็พยายามให้เขาไปว่ายน้ำทุกอาทิตย์เขาจะได้ชินกับน้ำแล้วก็ให้เขาผ่อนคลายด้วยครับแฮปปี้ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยได้ออกจากบ้านสมาชิกคนที่3เบลลี่ฉายาไอ้แสบลูกชายคนกลางที่ทำให้ผมเป็นบ้าได้ทุกวัน
าผมได้ทานของอร่อยนะครับเหมือนผมมีชีวิตที่สดใสเหมือน energy มันมาเต็มผมหยุดกินไม่ได้เลยครับตอนนี้ไอ้เบลลี่ไงทุกคนลูกชายสุดแสบของผมเองครับก็เพราะว่าพันธุ์นี้เรายังไม่ค่อยเคยเห็นที่ไหนเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากเลี้ยงพันธุ์นี้แล้วด้วยความที่รูปลักษณ์น้องเขาแบบว่าน่ารักอยู่แล้วแล้วเราชอบสุนัขที่หน้าตาทรงนี้แนวนี้อะไรเงี้ยครับเชตแลนด์ชีพด็อกนะครับคือนิสัยของเขาเนี่ยขี้เล่น energy สูงๆเลยครับแล้วก็รักเจ้าของแล้วก็ความฉลาดเนี่ยติดอันดับที่6ของโลกด้วยตรงตามตำราเลยครับเพราะว่าน้องเขาก็ energy เยอะเป็นหมาที่ฉลาดเบลลี่เหมือนกับผมตรงที่ active เหมือนกันขี้เล่นเหมือนกันแล้วก็ฉลาดเหมือนกันครับผมเคยเอาเบลลี่เนี่ยไปเลี้ยงที่คอนโดก่อนครับคือผมก็ออกไปทำงานน้องก็อยู่คนเดียวอะไรครับกลับมาก็น้องก็สร้างวีรกรรมโดยการที่ไปลอกวอลเปเปอร์ผมทั้งหมดเลยเราก็ปี๊ดเหมือนกันเราก็รู้สึกว่าอุ้ยทำไมว่างขนาดนั้นเลยไม่มีอะไรทำขนาดนั้นเลยหรออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับส่งลูกเข้าโรงเรียนด้วยครับผมด้วยความที่น้อง energy เยอะมากแล้วบางทีเราออกไปทำงานเงี้ยเราก็ไม่ได้อยู่สอนเขาตลอดเวลาอยากให้น้องไปเรียนดูไหมน้องจะได้แบบว่าทำกิจกรรมด้วยแล้วก็พร้อมกับเรียนรู้ทำตามคำสั่งมากขึ้นครับหนักกว่าเดิมครับทุกคนก็ต้องดูแลให้เขามีสุขภาพที่แข็งแรงต้องดูแลทั้งผมและลูก3ตัวของผมครับเรื่องอาหารนี่สำคัญมากๆนะครับวินเลือกอาหารสุนัขเฮอร์คิวลิสเพราะมีโปรตีนสูงถึง 9% พร้อมวิตามินและแร่ธาตุรวม23ชนิดครับอาหารมีกลิ่นหอมมากๆรสชาติดีมากๆแถมยังมีให้เลือกหลายสูตรครับอย่างพี่ชาร์ลอตต์นะครับเขาเป็นพี่คนโตแต่ว่าตัวเล็กผมให้เฮอร์คิวลิสสำหรับสุนัขพันเล็กสูตรชังกี้บีฟท็อปปิ้งแซลมอนสารอาหารครบถ้วนมีซิงค์และคอลลาเจนเพื่อบำรุงผิวหนังให้ชุ่มชื้นมีสุขภาพดีและช่วยเส้นขนนุ่มเงางามมีวิตามินซีและอีช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันและมีน้ำมันคริวมีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองพร้อมทั้งเสริมแอลคาไนทินช่วยเผาผลาญไขมันและควบคุมน้ำหนักของน้องชาร์ลอตต์ให้สมส่วนครับส่วนของน้องเบลลี่ไอตัวแสบกับน้องคาเทียของผมเขายังเด็กอยู่ครับผมจึงเลือกสูตร Chicken and Goat Milk ให้ทานครับซึ่งเป็นสูตรที่เหมาะสมกับวัยเจริญเติบโตเพราะมีส่วนผสมของนมแพะอุดมด้วยแคลเซียมช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของกระดูกและฟันครับและยังมีน้ำมันคริลที่มีสารต้านอนุมูลอิสระบำรุงสมองและการมองเห็นวิตามิน C และ E เพราะว่าพวกเขาเป็นวัยที่กำลังซนและแอคทีฟมากๆครับอาหารที่ผมเลือกจึงต้องพิถีพิถันหน่อยครับมีหลายคนบอกว่าสุนัขคือเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์ซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะทุกครั้งที่ผมกลับมาบ้านไม่ว่าจะดึกแค่ไหนพวกเขาก็จะรอผมอยู่เสมอเล่นกับผมเสมอและรักผมเสมอแบบไม่มีเงื่อนไขซึ่งผมก็รักพวกเขาแบบนั้นเช่นกันและนี่แหละครับคือเรื่องราวของครอบครัวผมที่ไม่เคยบอกใครมาก่อนหลังจากนี้นะครับผมจะพยายามอัปเดตวีรกรรมของผมกับลูกๆให้ทุกคนได้ชมกันเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่อยากมาเจอกับวินนะครับเพียงร่วมสนุกกับกิจกรรมถ่ายภาพคู่หูสุดแอคทีฟคู่ซีสุดเลิฟกับเพื่อนรักสี่ขาครับกติกาง่ายๆมากเลยนะครับโดยให้ทุกคนถ่ายภาพทีมคู่หูสุดแอคทีฟคู่ซีสุดเลิฟกับเพื่อนรักสี่ขาครับจะเป็นสุนัขของคุณหรือของใครก็ได้ที่คิดว่าถ่ายออกมาแล้วดูเป็นคู่หูสุดซีและแอคทีฟที่สุดนะครับโดยมีผลิตภัณฑ์อาหารสุนัขเฮอร์คิวลิสครับอยู่ในภาพของคุณนะครับพร้อมตั้งชื่อให้ครีเอทที่สุดเลยครับพร้อมเล่าวีรกรรมสุดแสบและแอคทีฟของคู่ซีแสนรู้โพสลง Twitter หรือ Instagram พร้อมตั้งเป็นสาธารณะและติด Hashtag HerculisXWin และ Hashtag HerculisGoToGabiWithWin ภาพและคอนเซปต์โดนใจที่สุด5คนแรกนะครับจะได้มาร่วมทริป Exclusive กับทาง Herculis 3วัน2คืนและมีโอกาสได้เจอผมด้วยนะครับและขอแอบบอกนิดนึงนะครับว่างานนี้เนี่ยมีพี่ชายทาสแมวของผมไปด้วยนะครับอย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะครับทุกคนแล้วเจอกันนะครับ